ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพกับคันนี้ Hyundai Santa Fe 1,849,000 บาทกับเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดขับเครื่อง4ล้อนำเข้าจากมาเลเซียหลายคนคาดหวังว่าจะต้องเป็นตัวใหม่ที่เป็นกล่องๆแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่ยังเป็นโฉมนี้มาจำหน่ายอยู่นะครับด้วยราคาขนาดนี้ออปชั่นแบบนี้น่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณผู้ชมไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้จะพามาชมคันจริงสเปคไทยกันครับมิติตัวถังของ Hyundai Santa Fe Hybrid นะครับ 4,785 mm × 1,900 mm × 1,710 mm ระยะฐานล้อจะอยู่ที่ 2,765 mm ครับด้วยความเป็น SUV นะครับระยะถึงพื้นของเขาจะอยู่ที่176 mm ครับเมื่อเทียบกับ Honda CR-V Generation ปัจจุบันที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ย Hyundai Santa Fe จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ฐานล้อจะใหญ่กว่า Honda CR-V ที่จะมีฐานล้ออยู่ที่ 2,700 mm ครับHyundai Santa Fe ครับใช้เครื่องยนต์ Smart Stream G1.6 นะครับที่เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ Smart Stream 180แรงม้า265นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า60แรงม้า264นิวตันเมตรครับเมื่อทำงานพร้อมกันแล้วเนี่ยพละกำลังรวมจะอยู่ที่230แรงม้า350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อ Active On Demand 4Wheel ครับแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ขนาด 1.49 กิโลวัตต์อาวด้านระบบความปลอดภัยนะครับตัวรถจะมีเรื่องของ ABS EBD BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันและออกตัวบนทางลาดชันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับแต่จะมีเรื่องของระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติควบคุมรถให้อยู่กลางเลนกล้องมองภาพมุมอับสายตาระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถระบบป้องกันการออกจากรถเมื่อมีรถวิ่งมาด้านข้างกล้องรอบคัน360องศาถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและ Tire Pressure Monitor System ครับHyundai Santa Fe นะครับรถ SUV ไซส์ใหญ่คันนี้เนี่ยถ้าดูมิติตัวถังแล้วจะใหญ่กว่าฝั่ง Honda CR-V อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ฐานล้อเนี่ยจะกว้างกว่าพอสมควรครับเกือบ10เซนเลยนะครับดีไซน์ของ Santa Fe เจนนี้จริงๆก็ยังสวยอยู่นะแต่ก็จะมีความแบบมนๆโค้งๆอยู่ในขณะที่ตัวใหม่เนี่ยจะมีความเป็นบ็อกซ์นะครับมากยิ่งขึ้นแล้วหลายคนที่รอตัวใหม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พวงขวาที่มีเนี่ยนำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับก็จะเป็น Santa Fe ในเวอร์ชั่นหน้าตาแบบนี้ที่อินโดนีเซียก็ยังขายด้วยรุ่นโฉมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์นะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความสมบันขนาดใหญ่มากเป็นแบบเงินออกแมตต์นะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องรอบคันมาเห็นว่ามีกล้องที่ด้านหน้านะครับตัวโลโก้เนี่ยจะโปร่งทะลุไปที่ตัวแผงหม้อน้ำด้านในเลยนะด้านบนด้านล่างนะครับโปร่งทะลุเหมือนกันสีสันของกันชนนะครับกับกระจังด้านหน้าเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันนะดูบึกบึนแต่ก็ยังให้ความหรูหราอยู่ดีไซน์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เนี่ยส่วนตัวค่อนข้างชอบมากๆนะครับเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันระหว่างคมเดย์ไลท์ด้านบนนะครับกับคมด้านล่างที่จะเป็นเรื่องของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ขนาดใหญ่มากๆนะครับและที่ด้านข้างของกันชนจะเห็นว่ามีแอร์เคอร์เทนอยู่ดักอากาศเข้าด้านข้างนะครับที่จะออกไปที่บริเวณด้านล้อช่วยลดของเรื่องเสียงรบกวนที่ด้านหน้าของตัวรถและมีเซ็นเซอร์กะระยะที่ด้านหน้ามาให้ด้วยนะมีทั้งกล้องรอบคันมีทั้งเซ็นเซอร์กะระยะที่ด้านหน้าด้วยนะครับมาดูกันที่ดีไซน์ของล้อแม็กด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าเน้นไปที่นี่แม็กที่ดูทาร์ฟเหมือนกันนะครับสีสันนะครับแล้วก็ลายของล้อแม็กของ Hyundai เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะล้อแม็กเป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นกริตเตอร์เมทัลลิกที่ดูสวยมากๆเลยนะครับตัดแบบทูโทนแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยางได้มาเป็น Goodyear นะครับ Eagle F1 ขนาดหน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่235นะครับทับ55ล้อแม็กขนาด19นิ้วดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนนะครับการบู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นพลาสติกนะครับโดยความเป็น SUV ของเขาเนี่ยจะดูมีความเป็น crossover ด้วยชิ้นกันชนด้านข้างที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นชิ้นแถบสีดำแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างของตัวรถครับคุณจะได้เป็นกระจกทูโทนสีดำตัดกับสีตัวรถนะครับมีการฝังไฟด้านข้างมาที่เรียบร้อยแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้มือเปิดประตูนะครับเป็นสีทูโทนนะเขาจะเน้นไปที่สีเทาสีเงินที่แบบดูหรูหราแบบนี้เป็นหลักเลยนะแล้วก็เช่นเดียวกันครับผมที่ชายประตูด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชิ้นสีเทาแต่กับสีดำแบบนี้เหมือนกันยืนอยู่ข้างๆจะรู้สึกว่าคันมันดูใหญ่กว่า CR-V นะครับน่าจะด้วยเรื่องของเส้นสายนะครับการตีให้มันโป่งให้มันโบออกมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่ายืนอยู่กับตัวรถแล้วจะรู้สึกว่ารถดูใหญ่ดูสูงกว่า CR-V อยู่พอสมควรเลยนะครับการบู่ด้านหลังซุ้มล้อเป็นยังไงเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆนะครับด้านหน้าจะเป็นพลาสติกแข็งใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นวัสดุที่ซอฟต์ลงกว่าและชิ้นพลาสติกสีดำด้านจุดนี้นะครับก็จะยาวลงมาถึงการชนด้านท้ายเลยครับซึ่งการชนด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์กระยะมาให้ถึง4ตำแหน่งฝาท้ายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะได้เป็นโชว์แบบนี้นะซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะก็จะมีตัวเลือกเดียวนะครับ1,800,000เนี่ยก็จะได้เฉพาะ3แถว7ที่นั่งเป็นตัวเลือกเดียวแบบนี้นะครับแต่ลักษณะหลายๆอย่างเนี่ยจะเห็นว่าดูใหญ่ดูโปร่งมากนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปลองนั่งกันดูนะครับในกรณีที่คุณเอาแถว3ขึ้นมาใช้นะครับ
คุณก็จะต้องถอดม่านบังสายตาด้านหลังเก็บมาแบบนี้นะครับปึ๊บพับราบลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ม่านบังสายตาเนี่ยติดเข้าไปได้นี่ม่านบังสายตาแล้วก็แถว3เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูบริเวณนี้จะมีตัวระบบปรับอากาศนะครับที่แถวหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับพัดลมได้เองนะครับมีช่องจ่ายไฟ USB สำหรับแถวหลังแล้วก็การพับเบาะแถว2เนี่ยกดพับจากตรงนี้ได้เลยเป็นไฟฟ้านะครับดูพื้นที่เก็บสัมภาระพอพับลงไปทั้งหมดแล้วกว้างมากลึกมากนะครับแถว3เนี่ยมีทั้ง USB A มีทั้ง12โวลต์เลยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์แม่รงแม่แรงแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ตรงนี้อ่ะลองขึ้นไปนั่งกันดูไหมแถว3ผมต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะไม่งั้นเนี่ยจะพับแถว3ขึ้นมานั่งไม่ได้นะครับนี่ดึงง่ายคุณผู้หญิงก็ดึงได้สบายๆไม่ต้องง้อสามีมาช่วยดึงเอนได้อีกหรือเปล่าไม่ได้แล้วได้ประมาณนี้ลองขึ้นไปนั่งกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบริเวณด้านใต้นี้นะครับจะมีสลักนะครับสำหรับการเลื่อนขึ้นมาด้านหน้าอยู่เนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับพับพนักลงมาเวลาขึ้นลงก็เลยจะรู้สึกว่าขึ้นลงยากนิดนึงพอถ้าเราพับพนักลงมาแล้วจะเลื่อนตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะลองดูขึ้นไปนั่งปึ๊บในส่วนของแถว3นะครับดีไซน์จุดเรื่องของพนักการขึ้นลงแถว2แถว3เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่เหมือนกันนะแถว3นะครับเลื่อนแถว2ขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้นั่งสบายสำหรับผู้ใหญ่หรอกนะครับแต่ว่าเฮดรูมได้พอสมควรนะครับผมว่าข้อดีคือบริเวณด้านกว้างเนี่ยจะเห็นว่ากว้างมากแต่มันก็จะนั่งบนซุ้มล้อพอดีเลยนะเนี่ยเห็นเลยว่าโป่งด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับวางโทรศัพท์วางแก้วน้ำต่างๆเนี่ยมันพื้นที่วางขาสำหรับคนขายาวอย่างผมมันจะรู้สึกว่าน้อยไปสักหน่อยให้เด็กๆนั่งดีกว่าแต่ข้อดีอย่างนึงคือบริเวณเนี่ยครับเสา C ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงโปร่งเลยทำให้นั่งแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากสำหรับผู้ใหญ่แต่ยืนยันกับทุกคันนะครับว่าผู้ใหญ่นั่งได้ในระดับนึงนะแต่ถ้าจะให้ดีให้เด็กนั่งดีกว่าลองดูแถว2กันครับคันนี้คุณผู้ชมจะได้เรื่องของฮึบลำโพงเนี่ยหาแม่งคาร์ดอนเลยนะลำโพงคือดูดีเลยนะครับนี่เลื่อนหน้าสุดเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนหลังนี่หน้าสุดเลยเลื่อนหลังสุดลงไปเลกรูมเลื่อนหลังสุดเป็นแบบนี้นะครับเฮดรูมเหลือเยอะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของม่านบังแดดสำหรับบริเวณแถว2ด้วยดีไซน์ภายในจริงๆดูโอเคนะแต่ว่าบริเวณเนี้ยเห็นด้วยตาจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพลาสติกแข็งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันบุนุ่มนิดนึงนะแต่จุดเนี้ยเป็นพลาสติกแข็งแน่นอนตรงนี้หุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับหน้าต่างนะครับก็จะอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะที่วางของอ่ะนั่งตรงกลางพอได้จะเห็นว่าอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เผาตรงเนี้ยไม่ได้สูงขึ้นมามากนะครับก็พอที่จะนั่งกลางได้นะ USB A 2ตำแหน่งนะครับมีระบบปรับอากาศด้วยแล้วก็นั่งบริเวณนี้จะรู้สึกว่าเออกระจกเขาใหญ่นะครับดีไซน์ของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยแผงเนี่ยมันใหญ่มากๆและอีกอย่างนึงที่ชอบนะครับคือตัวเบาะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะมีสวิตช์นะครับการปรับเลื่อนที่อยู่ด้านข้างของเบาะแบบนี้ช่วยเลื่อนได้นะในการ manage พื้นที่เผื่อไม่มีคนนั่งหน้านั่งหลังอยากยืดขาสบายๆเนี่ยก็เลื่อนเบาะหน้าขึ้นไปให้สุดได้นะครับดูดีเลยทีเดียวอ่ะเราลองมาดูพื้นที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับตัวเบาะนะครับตรงนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็สามารถ memory seat ได้2ตำแหน่งด้วยกันนะครับเบาะเนี่ยดูใหญ่ดูแบบนอกจากดูใหญ่แล้วดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะครับต้องบอกว่ายังเป็นดีไซน์ในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ของทางฮุนไดอยู่นะครับอ่ะหน้าจอ 12.3 นิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยอาจจะดูโค้งๆมนๆอย่างที่บอกว่าในเจเนอเรชันปัจจุบันเน้นความโค้งมนอยู่นะครับยังไม่ได้มีความเป็นกล่องเป็นเหลี่ยมเป็นพิกเซลพารามีตริกอะไรแบบนั้นก็จะดูแบบซอฟๆนุ่มๆแบบนี้นะครับแผงคอนโซลต่างๆเนี่ยเยอะมากผมที่บ่นว่ารถจีนปุ่มน้อยเนี่ยมาเจอซานตาเฟ่รุ่นนี้เข้าไปโอ้โหปุ่มเยอะจริงๆด้านบนนะครับจะควบคุมระบบปรับอากาศที่จะเป็นดูอัลโซนเห็นนะก็จะเลือกซิงได้เลือกออโต้ได้นะครับมีเรื่องของ drive terrain ครับเพราะคันนี้จะมีระบบขับสีก็จะมีโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น smart sand mud snow eco แล้วก็ sport นะครับเซ็นเซอร์กะระยะกล้องรอบคันเกียร์ก็จะเป็น switch gear e-shift แบบนี้แล้วเบาะนะครับคู่หน้าเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งเป่าลมและเป่าร้อนซึ่งอันนี้ดีมากๆ wireless charging มีนะครับมี USB 1ตำแหน่งและที่วางแก้ว2ตำแหน่งซ่อนอยู่แยกกันแบบนี้นะถ้าตัว wireless charging เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับวางลงไปชึบดีไซน์มาดี
นะครับทำให้วางโทรศัพท์ได้ง่ายช่องเก็บของนะครับเปิดขึ้นมาแบบทีเดียวมีเก๊ะซ่อนอยู่ด้านในนะใต้นี้ก็ถือว่าลึกใช้ได้นะคุณผู้ชมออปชันการใช้งานหลายๆอย่างเนี่ยเบื้องต้นนะผมว่าเอาเรื่องของความเยอะแล้วกันดูเยอะกว่า CRV เยอะเลยนะครับแต่ราคาก็ถือว่าดุเดือดเหมือนกันแล้วก็เป็นเทอร์โบไฮบริดด้วยฉะนั้นเรื่องของความประหยัดเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องลองพิจารณากันดูถ้าอยากได้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดเนี่ยตัว EHEV อาจจะเหมาะสมกว่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะคันนี้เรายังไม่ได้ลองกันนะครับมาดูกันที่ม่านด้านบนดีกว่าฮุนไดเนี่ยผมชอบเรื่องนึงนะคือเรื่องของการเก็บงานฝ้าแล้วก็ตัวซันรูฟของเขาที่เป็นเฉดบริเวณนี้นะครับวัสดุมันดูเหมือนกันทำให้รู้สึกว่ามันดูเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าพอเป็นม่านแล้วแบบเป็นวัสดุอีกแบบนึงที่ดูแตกต่างไปม่านบางสายตามีไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่างอยู่บนฝ้าแบบนี้นะเอ้าโธ่ไฟสีเหลืองแต่จริงๆแล้วผมถามหลายๆคนนะจะรู้สึกว่าชอบไฟสีเหลืองมากกว่าที่จะเป็นไฟสีขาวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะไฟส่องหน้าเนี่ยสาวๆแต่งหน้าบอกว่าไฟสีขาวมันแต่งหน้ายากแล้วก็กระจกบานใหญ่มากนะครับลักษณะของตัวหน้าจอเนี้ย Apple CarPlay ต่างๆรองรับอยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องเสียงที่เป็น Harman Kardon ด้วยส่วนหน้าจอเรือนใหม่นะครับจะได้หน้าจอที่เป็น TFT เลยเห็นไหมใหญ่เลยนะขึ้นลงเข้าออกได้นะครับพวงมาลัยมี Paddle Shift มีเรื่องของ Lane Keep นะครับตัว Cruise Control ต่างๆควบคุมได้บริเวณนี้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีแต่ว่าออโต้เบรกโฮจะอยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับส่วนเบรกมือไฟฟ้าจะอยู่บริเวณด้านข้างจุดนี้นะลองไปดูใต้ฝากระโปรงกันนะครับว่าเขาเก็บงานเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดนะครับ230แรงม้า350นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อฝาหน้ามีโชว์นะครับอินซูเลเตอร์เก็บอย่างดีเก็บอย่างเนียนนะครับสมาร์ทสตรีม G นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบประสานกับไฮบริดดูท่ออินเตอร์ดิโคตรใหญ่ใหญ่เบ้อเลยเฮ้ยเก็บงานดีนะแต่ต้องไว้มาดูละเอียดละเอียดกันอีกทีนะครับมีอินซูเลเตอร์ระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดยสารในระดับหนึ่งค่อนข้างคาดหวังในเรื่องของการเก็บเสียงเพราะส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่เคยได้สัมผัสซานตาเฟ่ในรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้ทางฮุนไดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็เคยเอาเข้ามาแค่พาลิเซดเราเลยยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสซานตาเฟ่ในเจเนอเรชันนี้เลยราคาจำหน่ายก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกันสำหรับการนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นออปชันและรายละเอียดต่างๆของตัวรถแล้วจะเห็นว่ามันดูน่าสนใจนะครับด้วยฟังก์ชันออปชันต่างๆที่เยอะมากๆขับเคลื่อน4ล้อนะครับเทอร์โบไฮบริดเนี่ยคาดหวังในเรื่องของความแรงความขับสนุกกันได้ฟังก์ชันการใช้งานในตัวรถที่จะเห็นว่าดูหรูหรานะครับดูเกินรถญี่ปุ่นในหลายๆฟังก์ชันเลยก็ต้องมาลองพิจารณากันดูนะครับหวังว่าถ้าได้ลองขับแล้วน่าจะให้คำตอบคุณผู้ชมได้มากกว่านี้ครับ 1,849,000 บาทครับขาดออปชันอะไรขาดฟังก์ชันไหนที่ยังไม่มีเนี่ยลองคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีลันต้าเอ็นกันแบบไวๆด้วยรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาสวยมากแต่ราคาก็เดือดมากๆเหมือนกันฮะฮุนไดเอ็นครับแบรนด์รถยนต์สมรรถนะสูงของฮุนไดมาพร้อมพื้นฐานแนวคิด Never Just Drive นะครับรถยนต์ตระกูล N ทุกรุ่นเนี่ยผ่านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและพัฒนาฮุนไดมอเตอร์ R&D Center ก่อนส่งไปทดสอบที่สนามเดอะแมคลิงนะครับโดยรถจะใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบ280แรงม้า392นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ N ครับซึ่งเป็นเกียร์แบบ Dual Clutch Transmission 8 Speed 0ถึง100ใน 5.3 วินาทีและท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่250กม.ต่อชั่วโมงครับฟังก์ชันที่โดดเด่นของรถคันนี้นะครับคือหลังคาซันรูฟโหมดการขับขี่แบบ N N Custom 1 N Custom 2เฟืองท้ายแบบ Electronic Limited Slip Differential นะครับช่วงล่างไฟฟ้า Electronical Control Suspension ระบบปรับเสียงท่อไอเสียแบบ Active Variable Exhaust ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Hyundai Smart Sense ที่จะมีระบบเตือนและช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนและควบคุมพวงมาลัยเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถครับและนี่ครับฮุนไดเอลันต้าเอ็นครับ 2,999,000 บาทนะครับกับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบสวยมากคุณผู้ชมต้องมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าชิ้นของกันชนด้านหน้านะครับชิ้นของกระจังด้านหน้าเนี่ยคือดูสปอร์ตมากๆมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้นะครับแล้วก็แถบสีแดงต่างๆที่ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตดูพุ่งมากๆเลยแหละใต้นี้นะครับคือเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับ280แรงม้า390กว่านิวตันเมตรนะฮะทรงรถเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยคือรถบ้านที่ทรงสปอร์ตมากๆเลยแหละสีสันของเขาก็คือโดดเด่นมากๆนะครับกระจังด้านหน้าก็จะรับกับตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะเราพาชมกันแบบไวๆนะครับมาดูกันที่ด้านข้างดีกว่าคุณผู้ชมเห็นว่าฟิตเมนต์ของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแน่น
กระชับมากๆนะครับพื้นที่จากพื้นถึงตัวรถเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆเลยแล้วก็เรื่องของจานเบรกด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคือมีขนาดใหญ่มากๆและคาลิปเปอร์เบรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีแดงพร้อมโลโก้ M ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กที่มีความสปอร์ตนะครับเป็นแบบท่าก้านคู่แบบนี้ดิสเบรกด้านหน้าได้มาใหญ่มากๆนะครับด้วยขนาดดิสเบรกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่360นะครับคูณ30มิลลิเมตรส่วนล้อหลังนะครับ314คูณ20มิลลิเมตรแล้วก็ยางที่ติดรถมา Pilot Sport 4S คือยางสปอร์ตเหนียวๆหนึบๆกันเลยแหละคุณผู้ชมชิ้นการตกแต่งของ N นะครับที่จะเป็นสีแดงแบบนี้ชิ้นวิ้งด้านล่างโคตรสวยโคตรเท่นะครับมาดูกันที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเรื่องของนี่สปอยเลอร์ที่เท่มากๆคุณไดเจเนเรชันปัจจุบันเนาะเขาจะเน้นความเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเอลันตราเอ็นหูไฟท้ายโคตรสวยเลยอะแล้วนี่คุณผู้ชมกันชนท้ายสวยมากๆเซ็นเซอร์4ตำแหน่งนะครับดิฟฟิวเซอร์สปอร์ตแล้วก็ชอบจังไฟ F1 โคตรเท่นะครับและท่อเบิ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมจะบอกว่านอกจากเรื่องของท่อที่ดูไซซิ่งขนาดใหญ่แบบนี้นะครับตัวรถยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบวาล์วท่อไอเสียแบบแปรผันที่สร้างเสียงแบบป๊อปคอนซาวปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมานะครับมีเรื่องของระบบการสะเทือนเนี่ยอิสระหน้าหลังอยู่แล้วแต่เป็นแบบอะแดปทีฟด้วยแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยที่จะเป็นแหลกเมาส์มอเตอร์นะครับที่จะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเนี่ยคือความเจ๋งของเอลันต้าเอ็นที่คนรู้สึกว่าเอาก็รถเกาหลีมาทำสปอร์ตจะสู้แบบรถยุโรปสปอร์ตได้ไหมสู้รถญี่ปุ่นสปอร์ตได้ไหมใครที่เคยขับเอ็นจะต้องบอกว่าโอ้โหมันคือที่สุดของรถสปอร์ตอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับนี่ดูด้านหลังเนี่ยนอกจากทรังสัมภาระด้านหลังที่คุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับยังมีแบบเบาะแถว2พับลงไปได้นะแต่มันก็จะติดนะครับตัวคัมบอดี้ด้านหลังที่เป็นเสาสีแดงเท่ๆแบบนี้นะโคตรสวยโคตรสวยจริงๆอันนี้ต้องยอมนะครับดูด้านในกันหน่อยดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมเบาะแถว2นะครับก็จะมาแบบเหมือนรถบ้านเลยอ่ะมีแอร์หลังมีช่องจ่ายไฟหลังนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยที่แบบนั่งได้สบายๆอารมณ์แบบพ่อบ้านซิ่งเนี่ยนั่งกันแบบเนียนๆได้เลยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเอาจริงๆคุณโอ้โหสวยมากๆนะครับตัวบายสปอร์ตก็มีมาให้นะครับตัวเบาะนั่งก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่เมมโมรี่ซีทได้2ตำแหน่งด้วยแล้วก็กำแพงเมืองจีนรถสปอร์ตนะกันคนนั่งข้างมายุ่งนะครับตัวเบาะของเขาจะมีความเป็นบักเก็ตนะครับเดินตะเข็บเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับนอกรถเลยที่เป็นแบบออกฟ้านมๆ มีหลังคาซันรูฟนะครับมีโลโก้ N ปักอยู่ที่ด้านตรงกลางของเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอ 12.3 นิ้ว2หน้าจอต่อกันอินเทอร์เฟซก็จะคล้ายๆกับในฮุนไดรุ่นอื่นๆนี่แหละผมชอบเส้นสีฟ้าริ้วๆพวกนี้ที่ซ่อนอยู่นะสวยดีแอร์นะครับแยกสายขวามีไวเลสชาร์เจอร์มี USB-A มี USB-C มี12โวลต์นะครับแฮนด์เบรกยังมีอยู่นะรถสปอร์ตมันก็ต้องมากับแฮนด์เบรกนะครับและพวงมาลัยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิวัสดุมันดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ paddle shift ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณเนี้ยนะครับที่จะดูแบบมีความเป็นโลหะแต่มี cruise control นะครับมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วก็โหมด N นะครับนี่โอ้ยมันน่าลองขับจริงๆนะครับเสียดายที่น่าจะไม่มีโอกาสได้ลองสัมผัสกันว่าการได้ขับขี่ N ใน track ในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างมีความเป็นรถบ้านอยู่มากๆเลยแต่แบบซิ่งมากๆนะครับมีไฟส่องสว่างด้านบนแบบนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆเหมือนจะเป็นรถบ้านเลยแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมพละกำลังนะครับ4สูบเทอร์โบ280แรงม้า392นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างอะแดปทีฟพวงมาลัยไฟฟ้าอะแดปทีฟทุกอย่างสร้างมาสำหรับการเป็นรถสปอร์ตที่ขับสนุกมากๆนะครับและในบูธฮุนไดไม่ได้มีแค่ซานตาเฟ่กับเอลันตราเอ็นที่เราพามาชมกันในคลิปนี้ยังมี Iconic 5นะครับที่วันนี้เปิดราคาจำหน่ายแล้วนะเริ่มต้นล้านไปปลายไปจบ2,399,000เนี่ยอาจจะดูแพงนะครับเพราะว่านำเข้ามาจากเกาหลีแล้วก็ไม่มีเรื่องของการซับซิไดซ์จากทางภาครัฐด้วยใน Iconic 5มาชมคันเป็นๆมาชมตัวจริงๆกันได้ที่บูธของฮุนไดทั้ง3รุ่นใหม่เปิดตัวแบบเบิ่มมากๆนะครับในงาน Motor Expo วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ